จนเธอที่ใจไปทั้งหัวใจให้ใครสักคนแต่มันก็เจอเพียงความสับสนข้างในหัวใจอยากเจอกับตัวเองรักจริงๆนั้นเป็นเช่นไรมันมีความหมายเพียงใดอยากจะรู้แต่แล้วก็เจอเธอรักจริงๆที่ใจต้องการก็พบว่ามันคือความอ่อนหวานที่มีข้างในจะมองทางหนึ่งรักนั้นเป็นเหมือนไฟเผาใจบางทีก็ทุกข์ระทมคมและคืนหวานและสุขเหนือคำบรรยายมันทำให้รู้สึกเจ็บแต่แสนอบอุ่นนิรันดร์แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจและตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใยต่อกันฉันคิดว่ารักคือความเสียใจที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกความช้ำและรักที่เธอแยกทางมันไม่มีสิ่งใดเทียมเท่าที่อยากจะรู้ความรู้สึกแค่ที่เจอกับตัวเองจากก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจและตอนนี้ฉันรู้รักคือความห่วงใยต่อกันแต่จากคิดว่ารักคือความเสียใจที่จะต้องเผชิญกับทุกที่มีนับฟังเธอเท่านั้นแต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความและตอนนี้ฉันคิดว่ารักคือความห่วงใยแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกความช้ำและรักที่เธอแยกทางจบสองคนนี้จบขอดอะไรครับดีด๊อก